สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสดีๆนี้กับผมวิตรนาคสินครับครับผมท็อปสุดยอดครับเราสองคนจะพบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำนะครับในทุกคืนของคืนวันพฤหัสครับครับในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาวัตถุมงคลให้สะสมกันนี่อยู่ในคอตรงนี้วันนี้มานะไม่ธรรมดานะครับแต่ละองค์นี่มาแบบพระเก่าพระกรุทั้งนั้นนะใช่ครับเพราะตอนนี้เนี่ยกระแสมาแล้วนะฮะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพระกรุจะมาแรงอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อย่างที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยผมก็ไปเดินที่สนามมาถามเพื่อนมาว่าเอ๊ะพระอะไรตอนนี้มาแรงพันทิพย์บางใหญ่สนามมันหลายที่พันทิพย์บางใหญ่หลายที่ไปหลายผมก็บอกว่าไปหลายที่องค์นี้สวยนะอันนี้สวยครับพอดีได้เพื่อนเนี่ยเขาฝากมาอันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าโคตรคุ้มเลยครับเขาบอกคุณรู้จักหลวงพ่อหนงกับคลองประดันไหมรู้จักป่ะแน่นอนนะเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อปานพระบางมงโคในสายของหลวงพ่อหนงกับคลองประดันเนี่ยก็มีลูกศิษย์อยู่สายรูปที่มีชื่อเสียงโด่งดังรูปหนึ่งที่อยู่ในนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมากก็ที่อำเภอสองพี่น้องวัดทุ่งข้อครับหลวงพ่อแดงนี่เป็นพระสามยุคต้นเนื้อดินเลี่ยมเงินเลี่ยมเงินนะไม่รวมสร้อยนะเลี่ยมก็ไป 2,000 กว่า 2,000 กว่าบาทแน่นอน 100% อ้าวนี่เป็นเงินนะคุณแล้วอันใหญ่นะอันเล็กๆยังพันกว่าบาทเลยอันนี้เขาเลี่ยมมาสมัยก่อน 2,800 แต่วันนี้เขาออกพร้อมพระนะฝากมาออกพร้อมพระครับเซตเนี่ย 5,000 หลวงพ่อแดงก็ทุกข้อโอ้โหราคานี่มันเย้ายวนใจเหลือเกินแล้วก็ถือว่าเป็นพระที่สวยมากแล้วท่านก็เป็นพระที่มีวัดปฏิบัติอันงดงามมีพุทธาคมก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกับอาจารย์ของท่านก็คือหลวงพ่อหนงวัดคลองประดันครับไม่ธรรมดานะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะฮะนี่มาใส่ให้ดูเลยว่าองค์ใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครใส่มีคนใส่แต่เขาไม่คุณไม่เห็นเพราะเขาใส่อยู่ข้างในนะครับนี่ฮะนี่ฮะองค์อย่างนี้เลยพระสามนะครับใหญ่มากข้างหลังนี่เป็นหลังเรียบนะเป็นหลังเรียบไม่มีอะไรนะหลังเรียบดูง่ายมากนะครับเป็นพระที่ดูง่ายเนื้อดินนะไข่ขี้ยุงใช่ไหมมีเรียบร้อยเป็นพระต่างหิ้งเก่าไหนมาดูสิคุณดูพระเขาเนื้อสวยมากสวยนะแล้วฟอร์มสวยคือเขาได้มาแบบพิมพ์แบบพระยอดขุนพลนะใช่แบบสวยจริงๆยอดขุนพลเครื่องนี้เช่าไปเนี่ยบอกได้เลยว่าด้วยความคุ้มอย่างเดียวเลยนี่เขาฝังอะไรข้างหน้าข้างในอันนี้ไม่ทราบไม่ธรรมดานะองค์นี้ไม่ธรรมดาฮะเนื้อสุดยอดเลยปกติหลวงพ่อแดงเนี่ยผมจะเห็นนะองค์เล็กไม่ใช่องค์ขนาดนี้นี่ใหญ่พิเศษได้โหคิดดูแล้วกันกี่องค์มันสุดยอดถ้าทำองค์เล็กได้กี่องค์เยอะองค์นี้ได้3เลยนะไม่หรอกแล้วคืออันนึงอ่ะคือว่าบอกได้เลยตอนนั้นสวยสวยจริงมันดีตรงนี้ว่าสวยองค์นี้นี่แล้วดูง่ายแล้วจบองค์นี้สวยแชมป์จบป่ะสวยแชมป์ฮะ 5,000 ยอดของคนหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกใช่แล้วอย่างวันนี้เนี่ยมีพระกู่หลายองค์เนี่ยฮะให้ความสนใจแล้วอย่างเงี้ยนี่ผมก็ไหนโชว์อย่างนี้ไม่มีไม่อยู่ดีในรายการนะอะไรฮะผมไปลื้อมาเป็นพระศิวลีรุ่นแรกของหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกครับ2พี่น้องก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเหมือนกันโภคทรัพย์โชคลาภใช่ฮะอันนี้นะพระศิวลีองค์นี้นะฮะ 2,000 ครับมีองค์เดียวนะฮะอันนี้ของผมเองครับผมไปรื้อเจอหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกเจอมีเหลืออยู่องค์นึงฮะโอ้โหพี่ก็ฝากมาเราก็รีบจัดให้ครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามาเนี่ยนะเน้นหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นหลักให้เห็นเลยเป็นหลักเลยนะครับหลายๆองค์นี่โดดๆเลยแล้วก็วันนี้นะครับตามที่บอกท่านผู้ชมไว้ว่าชุดของคุณตาขุนพันธ์นะวันนี้มาแน่นอนนะครับในสายเขาอ้อตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยในช่วงอีกประมาณเดือน2เดือนนี้จะดังมากแล้วคุณจะหาไม่ได้นี่ผมเอาเหรียญสแตมป์ปี32มาให้นะเนื้อทองแดงกระไหลทองบล็อกทองคำครับแล้วก็วันนี้มีล็อกเก็ตของหลวงปู่ทิมวัดโพธิสัมพันธ์เลี่ยมทองนะฮะของเพื่อนฝากมาเหมือนกันก็ไม่แพงก็พอเช่าได้ราคานี้ใช้ได้เลยครับผมเป็นของดูง่ายนะครับสบายตานะครับนะใครสนใจองค์ไหนก็ขอเชิญกันแล้วกันนะนี่สวยงั้นวันนี้มาให้ดูนะครับของดีครับผมวันนี้นะแล้วก็วันนี้นะผมก็พิเศษให้วันนี้เลยสำหรับท่านที่เช่าวัตถุมงคลไปหนึ่งตอนหนึ่งรายการเอาเนี้ยรายการละนะแทนที่จะแจกคนอื่นผมว่าแจกแฟนรายการของผมก่อนเป็นคนอันลำดับแรกเลยหนึ่งเนี่ยผมจะแจกชุดนี้ไปให้เนี่ยอนุมานหลวงพ่อรวยนะซึ่งตอนนี้ผมกำลังจะประกาศแจกในข่าวไปนะจำนวน 1,000 องค์เอ้ย100องค์ไม่ 1,000 องค์มีไม่ถึง100องค์นะฮะไปลื้อมาเจอรังนึงแจกเลยแจกแต่แจกแฟนรายการเราก่อนคือเช่าถุงคนรวยเราให้ไปด้วยเพราะว่าคนที่แจกผมแจกให้กับบุคคลภายนอกใครจะขอก็ได้นะผมให้ทุกคนไม่มีเงื่อนไขแต่ค่าส่งคุณออกเองนึกออกป่ะผมขอค่าส่ง70 บาทผมก็ส่งให้ต่อคนครับผมนะครับไม่เรียกร้องไม่อะไรนะไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไร
คือให้ส่งไปธนานั้นมา70บาทเนี่ยครับแล้วผมก็จัดส่งให้เขาจัดส่งให้ลงทะเบียนไปใส่ซองลงทะเบียนแพ็คเกจอะไรเงี้ยอย่างดีให้เขาไปฟรีถือว่าผมจะโปรโมทรายการไงวันนั้นก็โปรโมทรายการของเราถือว่าพลาดว่ารายการของเราตอนนี้จะแจกฟรีครับนะแต่ว่าค่าส่งกับผมไม่ออกให้ออกให้ก็ตายเดี๋ยวร้อยคนเนี่ยหลายพันนะผมก็บอกว่าเขาออกให้เขาส่งเองงามมากเลยนะทำไปเรียบร้อยอ่ะเป็นแพ็คกิ้งสวยงามแล้วก็มีอะไรอ่ะประวัติประวัติพ่อรวยตอนเสกอันเนี้ยภาพให้เห็นเลยคือรุ่นนี้ด้วยมีคาถาให้ด้วยนะคาถาด้วยฮะแกะมาดูก็ได้วันนั้นไม่เคยเห็นอ่ะแกะสิแกะแกะมาแกะโชว์หน่อยฮะออของดีฮะนุมานะนุมานะนะฮะนะแล้วก็นะหะปัตตังอังอิงอังนะมะพะทะมะอะอุนี่เขาจะมีนี่เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าชุดนี้สร้างยังไงแบบไหนนะปรนันนะก็สแกน QR โค้ดตัวนี้เข้าไปใน LINE ไปเปิดตรงสแกน QR นะแล้วก็ก๊อป QR ตัวนี้ปุ๊บนะแล้วเดี๋ยวจะมีประวัติขึ้นมาทันทีรวมทั้งเห็นภาพตอนที่เขาตอนที่หลวงพ่อท่านพุทธาภิเษกด้วยชัดเจนกว่าครับมันจะได้หมดทรหานินทาใดๆทั้งทุกประการเลยว่าหลวงพ่อเสกจริงไหมอันนี้ใช่มั้ยครับสูงให้เห็นจ่าๆเลยว่าใช่ป่ะเออใช่จบกว่าเนี่ยแน่นอนนะฮะชัดเจนแจ่มแจ้งว่ารุ่นนี้ถูกต้องตามหลักทุกอย่างไม่มีหมกแล้วขอโทษไม่ใช่แบบไปคนเดียวแล้วให้หลวงพ่อนั่งเสกคนเดียวเปล่าญาติโยมนั่งกันเต็มจบไหมเกมนะโยมวัดด้วยให้เห็นกันครบเลยนี่ผมก็ตั้งใจทำมาเนี่ยมอบให้กับแฟนรายการด้วยเรียกว่าครบรอบ8ปีนะอันนี้นะครับแล้วก็โปรโมทรายการในตัวคือใครที่จะเข้าไปในเพจนะแล้วก็ไปไลฟ์เพจของจับกระแสพระก็จะได้ไปนะแล้วก็ตามเงื่อนไขคือส่งค่าส่งส่งค่าส่งมา70บาทนะผ่านทางธนานัทก็ได้นะหรือว่าทางตั๋วแลกเงินก็ได้นะครับ70บาทนะฮะทางทีมงานเขาก็จะจัดส่งให้คือคุณเขียนชื่อชื่อนามสกุลที่อยู่มาให้ใส่กระดาษชัดเจนแล้วเดี๋ยวผมทากาวแปะไปเลยแล้วก็ส่งแพ็คกันเถื่อนอะไรเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ส่งไปลงทะเบียนไปมันก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ให้ค่าเดินทางเขานิดหน่อยเพราะนั้นเนี่ย70บาทมันคุ้มของฟรีเพราะว่าพระองค์นี้ร้อยกว่าบาทนะครับเราจัดให้นะครับผมนะอ้าวนะมาถึงตรงนี้ปรนันวันนี้พระกรุมาเยอะนะมาเยอะครับผมแล้วก็แรงด้วยอันนี้เนี่ยให้ข่าวกันไว้แล้วก็เดี๋ยววันนี้คุณจะได้เห็นภาพอันนึงเนี่ยต้องก็ขอขอบคุณ YouTube ขอบคุณไว้ก่อนแล้วก็ทีมงานผู้สร้างนะครับคุณพันธ์ด้วยวันนี้ผมเอาทีเซอร์ให้ผู้ชมได้ชมกันในเรื่องของคุณพันธ์เลยนะบอกก่อนนะใครยังไม่เคยเห็นทีเซอร์ของคุณพันธ์ปรนันเห็นยังยังไม่เห็นใช่มั้ยทีเซอร์เห็นแล้วสิทีเซอร์เห็นแล้วใช่เออก็ส่งให้ดูนะครับวันนี้เอามาให้ดูประวัติเนี่ยผมรู้มานานแล้วล่ะนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าคุณจำได้วันนี้ผมมีภาพเก่าให้คุณดูอ่ะตอนที่คุณและผมเนี่ย มีโอกาสได้เดินทางไปกราบคุณตาครับผมในปีที่ท่านอายุ108ปีจำได้ใช่ไหมแต่ว่าภาพของคุณตาผมขออนุญาตไม่เอามาออกนะครับไม่สมควรเพราะว่าคุณตานอนอยู่บนเตียงไม่สวยมีเรามีรูปนั้นมีรูปนั้นอยู่ปรนันก็มีอยู่นะครับก็เลยเอาภาพที่ถ่ายกับคุณเล็กฉันทิพย์มาให้ดูกันแล้วก็ตอนทำพิธีที่ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะที่คุณตาได้ที่ฐานด้วยเดี๋ยวให้ดูสักขีพยานอะไรฮะพูดถึงพี่เล็กฉันทิพย์ให้มาตบซับจากนิ้วแกมาเออนี่แล้วทำไมผมไม่เคยได้วะคุณนี่นะดูสุดยอดไหมเออสุดยอดแหวนที่รอดนวะนวะนวะเนื้อพิเศษดูเนื้อดิใส่เขาอ้อใส่เขาอ้อปึ๊บไหมเออเป็นแหวนที่รอดที่จากพี่เล็กฉันทิพย์ที่ลึกให้น้องท็อปผมทำไมไม่เคยได้จากแกเลยวะคุณไปตกตั้งแต่เมื่อไหร่วะเงี้ยดูดีเนื้อดูเนื้อเออเนื้อมันดีนะวะนะวะดีแล้วของแกใส่บ้างไหมผมพกติดตัวทุกวันนะเออจตุคามอะไรเอ่ยอะไรเนี่ยอยู่ในตัวผมมีทุกวันแต่รุ่น108ปีไปแล้วนี่ใช่ไหมมีอยู่ยังอยู่อ่ะมีไปหมดแล้วตอนนั้นนะไม่เหลือเลยนะอ้าวนะครับไม่เป็นไรนะเห็นตรงนี้แล้วคุยตรงนี้แล้วอยากรู้นะครับว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างอ๋อของตาผมพกมือปราบ10ทิศฟันลูกเดียวนะนะเนี่ยมือปราบ10ทิศเห็นไม่น่าฟันตลอดเนี่ยฟันลูกเดียวฟันอะไรวะฟันเหล่าศัตรูไงเนี่ยๆนะบางคนบอกเอ๊ยยังไงนี่ผมพกทุกวันเออนะเออตัวนี้เยอะเลยวัตถุมงคลนะเต็มตัวผมก็จะบอกให้รู้เยอะๆๆนะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมเอ้าเดี๋ยวครับSMS วันนี้นะครับเล่นเกมวันนี้เดี๋ยวมีเล่นเกมแน่นอนวันนี้เนี่ยผมมอบให้อันนี้คู่นี้เลยไหนจะแจกก็แจกเงี้ยครับพลายคู่ด้วยอเอาเงี้ยเอาให้ของดีอย่างเงี้ยนะชุดนี้นะโอ้โหเท่าไหร่ยังไงให้ยังไงเล่นเกมไง SMS ครับผมผมให้แล้วก็ SMS ตัวนี้ก็ให้เดี๋ยวๆแล้ว SMS แล้วคนโทรแล้วครับต้องเข้ามาให้มั้ยให้อย่างงี้เหมือนกันเอออย่างงี้สบายใจแล้วไม่อั้นด้วยเอาให้ถูกแล้วถูกอีกก็ให้เอาสิ
ให้ไปเต็มที่กับชีวิตเลยถูกต้องครับผมแล้วก็วันนี้นะฮะอย่างที่บอกไว้พักกลุ่มแมลงเนี่ยผมไปเจอเพื่อนผมเนี่ยถามบอกว่าจันพิษจันพิษมีนี่มั้ยผมก็ให้ดูเลยโอ้โหนี่มาบอกคนสมองบอกเองไม่มีเองไม่มีข้ามีเพื่อนผมเนี่ยมีประมาณ20องค์คุณเชื่อไหมในรอบสัปดาห์นี้ขายหมดแล้วไม่เหลือสักองค์เดียวไม่ใช่เพราะอะไรมีคนมากว้านนะแต่ผมบอกได้เลยของเขากับผมของผมเนี่ยต่างกันอันนี้ของใครเนี่ยของผมเองส่วนตัวโชว์หน่อยโชว์ผมบอกเลยว่าที่ผมมีอยู่สวยกว่าเขามหาศาลระวังร่วงนะไม่ร่วงครับไม่ต้องกลัวสวยกว่าเขามหาศาลผมชอบองค์เล็กๆมีไหมไม่มีเลยไม่มีมีแต่องค์ใหญ่นะเนี่ยองค์ใหญ่เงี้ยสวยมากนะครับแล้วระดับนี้เนี่ยคุณไปเดินสนามวันนี้ไม่เจอสภาพอย่างนี้ไม่มีสภาพอย่างนี้หาไม่เจอแล้วไม่มีแล้วนะครับแล้วพระแบบนี้เนี่ยชมหน่อยเขาถือว่าเป็นวัตถุโบราณด้วยแล้วสวยทุกชิ้นเลยนี่คือพระซื้อเก็บอันนี้สวยงามมากนะคุณดั้งเดิมครับไม่ใช่เข้าใจเออทุกอันเลยดั้งเดิมหมดนี้แบบสวยอ่ะสวยคือผมบอกเลยว่าสวยนี่เปิดโชว์เนี่ยให้คนบูชาแล้วไม่ได้ปิดทองใหม่นี่คือทองเดิมแล้วรักเนี่ยมันติดอยู่ทองมันต้องร่อนไปเป็นธรรมดาอยู่แล้วนี่ไอติดเต็มๆทั้งอันไม่มีห้อยไปไม่ได้สุดยอดนะสุดยอดจริงเออยุคนี้มันต้องห้อยอย่างนี้อันเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยคือพระในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นกับอยุธยาตอนปลายของแท้ใช่ยุคสมัยตั้งแต่บ้านพหลวงโอ้อันนี้แท้ดูง่ายสุดยอดครับแล้วเป็นพระที่มากด้วยพุทธคุณจริงๆไม่งั้นเขาไม่แขวนคอช้างคอม้าหรอกไปออกรบขนาดนั้นโบราณนะไม่ธรรมดาพิเศษจริงๆใช่ครับนี่คือโคนสมองเขาเล่นกันเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้ 5,000 แล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่ถือว่าไม่แพงด้วยนะ 5,000 ไม่แพงเดี๋ยวองค์ละ 5,000 ใช่ไหมนี่ผม 4,000 กว่าเอง 4,000 กว่า 5,000 เปิดออกมาชมอีกทีดิรีบเลย5,000ถูก 4,500 ไม่แพงอ้าวถูกสินี่ผมพูดจริงนะนี่ไม่ได้โกงนั้นมีรูปเนี่ยถ้าคนจะชอบเนี่ยต้องพิมพ์ยืนสวยหน่อยนะนะไงพิมพ์ยืนเนี่ยใช้ได้เลยสวยสวยลงชาติไว้อย่างดีนะฮะแล้วไปเดินหาไม่มีผมเขาบอกว่าตกลงองค์เท่าไหร่เหลือมันหลายราคาตีมาเลย 4,000 กว่า 5,000 แถวๆนี้เดี๋ยวมีให้ขึ้นให้เห็นนะสบายใจนะแล้วก็ท่านที่ชอบอย่างตอนนี้เนี่ยคนมาเล่นอะไรรู้ป่ะคุณเขาเก็บเงียบๆเพราะเจอเขาเก็บหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงงัวนี่คือโคสมอยุคปี2000หลัง2ปี2500ตัวจริงคนเก็บเยอะอ้าวผมคุณเดี๋ยวดูนะจริงพอยุคนึงที่เขาเล่นเนี่ยพวกองค์ใหญ่ๆเนื้อดินเต็มเลยใช่แล้วพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเขาตีเป็นพระโคนสมอหลังปี2500หลังกึ่งพุทธกาลครับแล้วเขาก็ยอมรับกันอย่างนี้ผมคุยกับพระอาจารย์นะหลายรูปท่านก็บอกผมว่าหลวงพ่อขอมเนี่ยพุทธคุณดีเพียงแต่ว่าท่านน่ะทำพระเยอะมันเยอะแค่นั้นเองบางคนบอกอุ๊ยพระหลวงพ่อขอมแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านเสกทุกองค์แล้วเสกดีมากดีครับผมสุดยอดจริงๆแล้วมีออกไหมวันนี้ไม่มีฮะไม่มีนะฮะแต่ที่มาวันนี้ผมบอกเลยว่าแค่องค์นี้สวยองค์หลวงพ่อแดงวัดทุ่งข้อแดงสวยครับแค่กรอบเงินก็คุ้มแล้วคุณเอ้ยกรอบเงินแต่ผมชอบนั่นน่ะสนิมแดงข้างหน้าเนี่ยสวยครับเพราะวันนี้สนิมแดงอันนี้ผมบอกคุณเลยนะครับผมกล้าท้าคุยเลยว่าราคาถูกกว่าข้างนอกเกินครึ่งแน่นอนพอระดับขายไป 30,000 กว่าบาทนี่ 11,000 สภาพสวยไม่แพ้กันสนิมแดงใช่มั้ยถูกต้องครับเพชรบูรณ์ครับนั่นน่ะวันนี้แรงๆนั้นเลยแล้วพระร่วงโอ้โหไม่ธรรมดาคุณได้เคยได้ยินพระร่วงครับนะสนิมแดงพระร่วงหลังรางปืนพวกนี้มีสิทธิ์ครอบครองมั้ยเออเป็นยังไงแล้ววันนี้พระร่วงที่ไหนมากลุ่มวิหารกรออ๋อวิหารกรตัวจริงเสียงจริงเลยรับรองโดยพี่เหลาลพบุรีรับรองโดยพี่น้อยลพบุรีแล้วว่าพระองค์นี้คือพระยุคเก่าที่เขาเล่นหากันกรุเดียวกับสนิมแดงทุกอย่างแต่เป็นเนื้อชิ้นที่มันอ่อนเงินเท่านั้นเองอ่อนเงินอ่อนชิ้นครับมันก็เลยไม่ขึ้นสนิมแดงนะมันก็เลยออกเป็นชิ้นเขียวหน่อยๆแต่พระ คือวิหารกรอแกะมาจากตลับทองตลับทองขายไปแล้วเหลือแต่พระแต่พระแล้วเท่าไหร่วันนี้โอ้โหราคาแกปล่อยให้เบามาก 8,000 วิหารกรอที่สุดถ้าห้อยก็ต้องหาเงี้ยมาเล่นจบแท้ดูง่ายอ่ะมันไม่ต้องปวดหัวอย่างนี้แท้ดูง่ายมันไม่ต้องปวดหัวอะไรมากนะฮะแล้วไม่แพงคุณไม่ต้องเช่าไป 4-5 หมื่นเนี่ยพอแล้วแล้วพระผู้บริหารก็อันนี้ก็ธรรมดาของเขาสภาพอย่างนี้แล้วส่องโอ้โหนี่คือสภาพธรรมดาของเขาครับนะแล้วแกมีอีกไหมเนี่ยคุณคิดว่ามันจะไปก๊อปปี้หรือไม่เซเว่นไม่ใช่มีอีกองค์สององค์ไม่มีแล้วไม่มีนะฮะแล้วก็สนิมแดงเนี่ยไม่ได้มาเพียงแค่องค์เดียวประนันอีกองค์นึงเนี่ยอะไรรู้ไหมน่ากลกเหรอพระเชียงแสนซุ้มโตเล็กสนิมแดงนิยมโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้โหพระอันนี้เนี่ยครับราคาก็แสนเบานะครับเท่าไหร่ฮะแล้วก็น่าใช้มากนะครับอันนี้นะ6,500 บาทถูกกว่าจริงเนี่ย
ผมจะบอกคุณให้นะผมส่องอยู่ผมเงยหน้าถามเลยเฮ้ยผมจะบอกคุณให้ว่าพระองค์นี้คือพี่เขาอยากขายเขามีองค์เดียวเขาตอนนี้ช่วงนี้อากาศอ่ะมันเป็นตามอากาศองค์นี้ข้างนอกเล่นกันเกือบ 30,000 แล้วคุณผมให้คุณดูประณานสภาพเขาสวยเดิมแล้วคุณดูหลังว่าสนิมแดงจริงไหมแดงเกือบทั้งองค์อ่ะแต่ทองกรุบังอยู่ด้วยแล้วคุณดูข้างหลังชัดเลยสนิมแดงจ๋าๆนะครับแล้วดูง่าย 6,500 หลงมาแล้วผมจะบอกคุณให้ว่ามันเป็นของหลงมาจริงๆนะชุดนี้เนี่ยนะเป็นของดีที่น่าใช้แล้วถ้าไปแล้วก็ไปเลยมันก็คงไม่มีอะไรมาให้อีกแล้วนะครับหาไม่ได้ไม่ธรรมดานะครับเป็นของดีที่น่าใช้จริงๆแล้วนี่เปิดลังคนเนี้ยเป็นเล่นพระกรุเก่าเลยแต่ดั้งเดิมเลยแล้วออกมาถูกวันนี้ผมขอราคาถูกมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากช่วยเหลือสบายสบายเลยฮะช่วยเหลือค่าเทอมลูกเขาครับแค่นั้นนะฮะค่าเทอมลูกเขาจริงเหรอฮะจริงครับผมไม่ได้หลอกช่วยเหลือค่าเทอมนี่ฮะให้ผมพูดเรื่องจริงพูดจริงนะฮะนี่ผมก็อยากจะช่วยเขาเฮ้ยแต่ว่าผมบอกเลยว่าถูกมากด้วยถูกแบบถูกมากแล้วผมบอกคุณได้เลยพระปกเอาไปใส่ตลับทองได้เลยแล้วพระโพเล็กอันนี้เนี่ยนะตอนนั้นคือ1ใน10พระยอดนิยมของภาคเหนือครับอันดับต้นอ้าวเดี๋ยวเราไปชมภาพพระถุงมงคลวันนี้ดูกันชัดๆนะครับว่าหน้าตาเป็นไรวันนี้ภาพผมปรับแล้วนะน่าจะชัดเจนกว่าเดิมมาปรับปรุงเรื่องของการถ่ายภาพแล้วอ่ะไปชมภาพครับวันนี้ผมถ่ายนี่ใช้แมนนวลเอาไม่รู้จะสวยขนาดไหนแล้วลองดูนะมาวัตถุมงคลวันนี้นะครับของดีที่เราเตรียมมาโดนใจหรือไม่สนใจรีบเลยเพราะว่าเป็นของดีที่น่าใช้จริงๆมันหายากครับนี่ฮะพระครูสังฆลักษณ์เงิน3ชั้นหูใบสียอดนิยมนะครับหลังดอกจันนะครับนี่ฮะปกโพสนิมแดง 6,500 ครับครับต่อมาครับพระครูศรีสะอาดสนิมแดงนะฮะทองอยู่นะฮะ 11,000 บาทเท่านั้นเองนะฮะข้างนอก 30,000 กว่าบาทนี่ฮะพระร่วงยืนกรุหันกอ 8,000 เท่านั้นเองของดีราคาเบาเนื้อชินนะฮะแล้วนี่นะฮะพระจันทร์บัวถามมะโก 9,800 ครับผมนิยมอุดผงครับโคตรเงินนะครับแล้วนี่ฮะหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกสวยไหมครับ 5,000 โคตรถูกเลยแล้วนี่ฮะพระปิดตาหลวงพ่อผลทั้งชุดนี้เลยนะ 2,600 บาทไม่ได้ชุดไอ้สามองค์รวมกันนะไม่ใช่นะคนละแบบกันอาจารย์เอียดนะ 5,000 เนื้อชินเงินครับผมสแตมป์ 3,2 กะไหลเนื้อทองแดงกะไหลทองนะอันนี้นะครับแล้วก็ชุดของคุณตาคุณพันมีอยู่แค่4ชุดเท่านั้นหมดแล้วหมดเลย 1,400 บาทถูกมากชุดของหลวงปู่สิมวัดท่าผาป่องถูกสุดๆ 1,600 บาท3ชิ้นครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ตัวจริงเสียงจริง 2,460 ครับผมนะหลวงพ่อโบยวัดมะนาว2หน้า 4,200 อันนี้ไปแล้วนะไม่ต้องโทรถามแล้วคนโทรมาดกเหลือเกินหลวงพ่อสวงวัดชีพระขาว 3,400 เหลืออยู่องค์นี้องค์เดียวฮะจริงป่ะหมดแล้วหมดเลยนะหลวงพ่อสวงนี่น่าเก็บนะสุดยอดฮะแล้วก็นางกวักของพระอินทร์บนภูเขาไปแล้วฮะมีคนเอาแล้วไวๆ ผมการันตีราคานะฮะถั่วเขาเนี่ยประมาณ2เท่า 8,800 หลวงปู่ทวดปี07ฮะครับผมปีนางมาเลเซียนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับของวัดด่านปี06แล้วก็ของวัดพระสิงห์ปี06ครับมี2องค์นะฮะ4กับดีนะฮะปี06หมดแล้วหมดเลยไปแล้วไปเลยนะครับแล้วนี่หลวงปู่ทิพย์พระหลานไล่เลี่ยมทองคำแท้ 6,000 ครับครับหลังพระปิดตานะครับทันหลวงปู่นะแล้วก็ชุดนี้นะเมื่อปี36ถึงปี52อันนี้ถูกมากแล้วก็หลวงปู่พุทธานี่ผมยอมแบ่งให้นะลองดูนะชุดละ 2,000 นะฮะแล้วก็พระโคสมอองค์ A 4,200 องค์นี้นะฮะองค์ B องค์นี้ 4,200 เช่นเดียวกันนะฮะดูตามองค์นะครับองค์ที่4องค์ที่3นะ 4,800 นะครับครับแล้วก็องค์ D 5 4,500 ไม่แพงไม่ถึง 5,000 ทั้งองค์นะพวกขาย 5,500 6,000 ทั้งนั้นเลยครับแทบ20องค์ไม่เหลือไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาแล้วสภาพพระของเขาสวยสู้เราไม่ได้ผมบอกแค่นี้เรื่องจริงเขาขาดแต่รักอย่างเดียวไม่ลงทองของเราครบทุกอย่างไม่อันนี้สวยจริงรักจริงฮะชาติทองหอระดานครบครบฮะครบทั่วสมบูรณ์ทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่วัตถุมงคลแต่เป็นวัตถุโบราณผมมีอยู่4องค์เท่านั้นเองสะสมมาทั้งชีวิตได้แค่นี้สี่องค์แล้วหาอีกก็ไม่มีแล้วเป็นของดีที่เขาคนที่มีเงินเนี่ยเขาจะเก็บซื้อไว้เยอะๆแล้วไปติดตั้งไว้ในห้องพระเขาสวยมากคือบางคนเขาไปทำสแตนน่ะเขาเรียกอะไรใช่สแตนนะมาตั้งนะฮะสวยมากบางคนเข้าใจว่าเป็นของรีโปรดักชันไม่ใช่ของแท้คือคนที่ดูเป็นจะรู้ครับผมนะฮะแล้วอย่างเงี้ยพระราคาไม่แพงดูง่ายเราก็เอาไปศึกษาถูกต้องเราจะได้รู้ว่าอ๋อสมัยตอนเนี้ยรัตนโกสินทร์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่แหละทองเก่าชาติเก่าแบบรักเก่าเป็นยังไงนะครับ
ราะฉะนั้นเนี่ยใครมาบอกอยุธยาทารักเจอแค่นี้ไปถ้าเก่าสู้ที่นี้ไม่ได้ก็คือไม่ดีถูกต้องไหมคือมันต้องดูดินเผาต้องศึกษาดินเก่าดินใหม่แต่ละยุคนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับเอ้าสนใจรายการไหนโทรสอบถามได้เลยนะครับเอ้าเดี๋ยวพักชมเนี่ยสนใจสักครู่นึงเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่วัดภูมินจังหวัดน่านนะครับก่อนที่ผมจะเดินทางไปภายในอีกประมาณสัก2เดือนนะเดือน2เดือนนี้เนาะจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านอีกครั้งนึงเที่ยวนี้เนี่ยจะบุกไปถึงปัวเพราะว่าจะไปถึงเรียกว่าสุดเขตแดนสยามนะครับแล้วก็ที่นั่นเนี่ยมีสถานที่สำคัญอีกมากมายที่ผมอยากไปอันนี้ด้วยใจเลยอยากไปจริงแล้วก็ที่อยากไปชมมากที่สุดก็คือบ่อเกลือนะฮะที่เป็นบ่อเกลือสินเทาที่ยังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็อยากจะไปดูว่าวิธีการทำของเขาเนี่ยมันไม่พอก็คือมีเกลือพิเศษอยู่ที่นู่นผมอยากได้บนสารที่นู่นด้วยส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เอาเกลือมาทำพระนะแต่หมายถึงว่าจะไปขอมนสารที่พระเดชพระคุณนะครับท่านรองเจ้าคณะจังหวัดน่านนะครับตอนนี้ผมนัดไปแล้วที่วัดพระยาภูนะครับอีก2เดือนก็เจอท่านแน่นอนนะครับเอาเดี๋ยวเราไปพักชมที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้านะครับจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่วัดภูมินกันครับอ้วนลงภูมิพอและจะร่างสูงเลสยีสไลท์ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอร์ไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างช็อตใสๆตอนเช้าช็อตรีบๆเพื่อแฟนๆช็อตแคปเวอร์หรือว่าช็อตร้ายสุดขั้วไม่ว่าจะกี่ช็อตจอยก็เอนจอยได้ตลอดวันค่ะเคล็ดลับความมั่นใจของจอยนะเหรอ MTI Joy One for All CC Clean SPF 30 PA +++ MTI Joy Anti Shine Powder ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น Translucent ใช้ได้กับทุกสภาพสีผิวค่ะ MTI Joy One for All CC Foundation Cake เป็นแป้งแล้วก็รองพื้นแบบ HD ราวกับกล้องจะเป็น HD มันคมชัดมากเลย MTI Joy Stick ส่วนผสมของคอลลาเจนนะคะไขมุกแล้วก็ดอกเมลโลแค่นี้ก็สวยมั่นใจตลอดวันทุกที่ทุกเวลาแล้วล่ะค่ะ Joy Cosmetic by MTI สวยแบบหล่อเดียวจบนะคะแล้วเนี่ยก็คงจะต้องพาท่านผู้ชมไปเที่ยวบ้างอย่างน้อยก็เป็นอีกมุมนึงนะที่เรามีโอกาสไปถ้าเราเดินทางไปที่จังหวัดน่านเราจะได้รู้ว่าเราจะเที่ยววัดอะไรบ้างไปดูที่ไหนบ้างใช่ไหมนะเราไปเห็นอะไรมาแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นอย่างที่ผมเห็นนะครับ
นะซึ่งทางเราก็ลงทุนเองอะไรเองหมดเลยทุกอย่างตัดต่อเองอะไรเองนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับรวมทั้งการที่แปลกๆขับรถไปใช้เวลาเท่าไหร่ที่ถ้าจังหวัดไหนฮะน่านด้วยน่านนี่แหละจังหวัดน่านใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงแปดชั่วโมงครับก็ถ้าไปเท่าไหร่เนี่ยความเร็วความเร็วก็มาร้อยเศษร้อยนิดหน่อยอ๋อไม่เร็วมากไม่เร็วมากก็ร้อยกว่านะครับแล้วก็ถ้าเดินทางไปที่จังหวัดแพร่เนี่ยใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงนะ6ชั่วโมง7ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยถ้าคุณต้องบอกว่าถ้าคุณไม่แวะถ้าคุณไม่แวะนะแต่ถ้าคุณแวะจะยืดออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สถานที่ต่างๆที่จังหวัดน่านก็ดีที่จังหวัดแพร่ก็ดีที่จังหวัดพะเยาก็ดีสถานที่พักดีแล้วก็ไม่แพงส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับราคาที่400ขึ้นไปอาหารการกินพร้อมอาหารการกินผมบอกได้เลยว่าถ้าอาหารนะอร่อยเนี่ยผมว่าน่านน่าจะอร่อยกว่านะที่ลองทานดูน่านจะอร่อยกว่านะอะไรอะไรอะไรอาหารพื้นเมืองที่น่านเนี่ยตัวข้าวซอยอร่อยนะมีชื่อด้วยนะครับเยอะเลยแล้วก็แต่ว่าพูดแล้วหิวแล้วก็แต่ครั้งนี้จังหวัดน่านเนี่ยต้องทำใจอย่างว่าถึงเวลากลางคืนเนี่ยตั้งแต่เวลาประมาณทุ่มครึ่งเป็นต้นไปจะเงียบทั้งถนนเลยคือคนเขานอนเร็วครับอย่างเงี้ยจริงๆหลายเมืองนะแถวนั้นน่ะคือเขาแล้วตื่นเช้ามากแล้วคุณไม่ต้องกลัวนะตีห้าคนเดินกันควักแล้วอ่ะครับเขาเป็นตลาดเช้าคืออย่างนี้เขายึดหลักก็ว่าพระอาทิตย์ส่องเห็นเส้นลายมือเนี่ยก็ออกบิณฑบาตใช่แล้วอย่างนั้นจริงๆแล้วอาหารการกินเนี่ยถ้าคุณไปที่น่านเนี่ยเมืองน่านเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าใสที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็อาหารการกินคุณไปช่วงเช้าอาหารอร่อยมากและราคาถูกครับนะอย่างเราไปครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับแม่ค้าไส้อั่วนะผมก็ทำการทำไมฮะชิมอร่อยมากนะครับแล้วไม่ซื้อมาเลยให้ไอดีการ์ดให้ไอดีไปอีกครับไอคิวอาร์นะให้ไลน์ไปอีกด้วยคุณวิทย์ไลน์ไปเลยไม่ใช่หรอกให้ไลน์โทรสั่งได้นะคะเดี๋ยวมีส่งทางไปรษณีย์โอ้โหเขาจะส่งงี้เลยนะเขาแจกนี้เลยบอกว่ามันโอเคนี่การตลาดยุคใหม่ต้องทำอย่างนี้นะแล้วก็ตอนนี้ในวัตถุมงคลเนี่ยของผมเนี่ยผมก็ทำอย่างนี้ก็คือว่าท่านผู้ชมที่ได้ไปอันนี้คุณสามารถที่จะดูเรื่องราวของวัตถุมงคลชิ้นนี้ได้เลยผ่านทางลิงก์ QR code ตรงนี้คุณสามารถถ่ายผ่านไลน์แล้วก็มีเรื่องเล่าก็คือของหนุมานอันนี้ว่าเขาเสกกันเมื่อไรทำกันอย่างไรแล้วก็เสกโดยหลวงพ่อจริงไหมภาพจัดๆต่อให้เสร็จดูเลยแล้วเราเห็นพิธีทุกอย่างเห็นกันไปว่าแต่จริงจะได้ไม่ต้องมาค้านบางคนบอกไม่อันนี้ไม่ใช่รุ่นแรกอีกรุ่นนึงอีกรุ่นนึงคุณรู้สร้างปีอะไร55อันนี้มันสี่กว่าโอ้อันนี้เก่าอ่ะอันนี้มันโอ้ปีมันลึกกว่าเยอะซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าท่านที่เล่นเกมแจกนะแจกฟรีฮะส่งเข้ามาเนี่ยแชร์ความรู้สึก SMS ก็ได้ได้ครับหรือจะโทรศัพท์เข้ามาถ้าเราเปิดโอกาสนะฮะมีเวลาแล้วก็วันนี้คนที่สั่งวัตถุมงคลไปรายการ1รายการเนี่ยก็จะมอบไป1องค์2รายการก็มอบไป2องค์พิเศษไปคือแจกใครที่แจกคนอื่นเขาแจกแฟนรายการดีกว่านะครับเดี๋ยวปานนั้นก็ให้ส่งว่าอาจารย์วิจารห่วงวิหารกรอนั่นน่ะก็แล้วอันนี้แล้วแต่คิดนะฮะเอ้าเดี๋ยวเราไปชมดีกว่าวัดภูมินนะสวยงามขนาดไหนและที่นี่ครับคือที่มาของภาพอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าภาพหลีอันนี้ปรนันท์นี่เขาคงจะได้ตัวอย่างมาจากวัดภูมินั่นเองภาพหลีผมตั้งใหม่ผมตั้งเองขอดูท่านผู้ชมครับผมครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่วัดภูมินนะครับจังหวัดน่านนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมแล้วก็วัฒนธรรมอันงดงามของทางภาคเหนือนั่นเองนะครับแต่เดิมนั้นนะครับวัดภูมินนั้นเดิมมีชื่อว่าวัดพรหมินนะครับสร้างขึ้นโดยพระเจตบุตรพรหมินนั่นเองนะครับก็คือท่านเนี่ยเป็นเจ้าครองนครเมืองน่านนะครับซึ่งภายในวัดแห่งนี้นะครับก็มีพระโบสถและก็วิหารนะครับถ้ามองหาไม่เจอนะครับคือเขารวมกันทั้งพระโบสถ์และพระวิหารรวมอยู่ด้วยกันในสถานที่เดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเข้าทั้ง4ด้านนั้นเนี่ยจะประกอบความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมคือจำรัดไม้นะครับปิดทองอย่างสวยงามนะครับทั้ง4มุมเลยนะครับแล้วก็ภายในนั้นเนี่ยเป็น
องค์พระพุทธรูปนะครับพระประธานภายในนะครับมีด้วยกัน4พระองค์นะครับเรียกว่าเป็นพระประธานที่สวยงามมากๆตามสไตล์แบบล้านนานั่นเองนะครับซึ่งสันนิษฐานว่านะครับพระโบสถทรงจตุรมุขหลังนี้นะครับเป็นหลังแรกของประเทศนะครับพระโบสถก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปขนาดใหญ่4พระองค์ด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละพระองค์นั้นจะหันพระพักเนี่ยไปตามทิศต่างๆขึ้นเหนือใต้ออกตกนะครับซึ่งหลายๆมุมหลายๆทางนั้นเขาก็มีความแปลกแตกต่างจากที่อื่นนะครับแล้วก็มาในช่วงสมัยขององค์รัชกาลที่4นั้นเนี่ยจะมีได้มีการบูรณะครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ห่างหายมานานนับร้อยปีแล้วนะครับภายในนะครับยังมีความงดงามนอกจากจะมีองค์พระประธานขนาดใหญ่4พระองค์แล้วเนี่ยยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามบอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนของเมืองน่านนี้นะครับอย่างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วก็เป็นภาพที่มีเอกลักษณ์มากๆอีกภาพหนึ่งของเมืองไทยนะครับซึ่งภาพภายในเนี่ยเขาจะมีนะหมู่บ้านย่าม่านนะครับซึ่งถือว่ามีความงดงามแล้วก็แปลกตานะเดี๋ยวเราไปชมภาพภายในด้วยกันนะครับเนี่ยมีภาพเรียกว่าหนุ่มสาวกระซิบรักจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในพร้อมกันนะครับแล้วก็ชมความงดงามภายในพระโบสถและพระวิหารของวัดภูมินไปพร้อมกันครับผมไปชมพร้อมกันได้เลยครับกราบนมัสการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับแล้วก็มาชมเดินรอบเนี่ยดูจิตรกรรมฝาผนังภายในนะครับซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีรูปแบบขององค์จำลองนะครับของพุทธมหาโรงสักยะมุนีโรงสักยะมุนีนะครับซึ่งมีความงดงามมากนะครับถ้ามองนี่คือเป็นพระเรียกว่าประดิษฐานนั่งประจำตามทิศต่างๆนะครับทั้ง4ทิศนะครับเหมือนตะกี้เนี่ยผมออกมาข้างนอกเลยคุณหลวงบอกว่าที่นี่นะครับเป็นที่เดียวนะครับที่คุณไม่สามารถปิดทองหลังพระได้เลยบอกเห็นจะจริงเพราะว่าท่านเนี่ยหันหลังชนกันทั้ง4ด้านเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามากราบนมัสการขอพรองค์พระพุทธมหาพรหมอุดมสักยะมุนีพร้อมกันนะครับผมแล้วก็ที่วัดภูมินแห่งนี้นะครับก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไว้นะครับเดินออกมาข้างนอกเนี่ยก็เห็นสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับแต่จุดสังเกตก็คือว่าที่นี่จะมีประตูซุ้มหน้าอยู่นะครับซุ้มประตูเขาก็เรียกซุ้มกระดกมอนมอนอยู่4ประตู4ประตูนะครับอยากจะให้พี่อีทเนี่ยช่วยบอกเล่านิดนึงว่า4ประตูนี้มีความหมายอย่างไรแล้วก็เขาทำไว้เพื่ออะไรแล้วคนเขามีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับนาคทั้ง4นี้ครับครับผมตามประตูที่เขาสร้างไว้ที่ใต้ท้องนาคเนี่ยครับมันจะมี4ประตูที่ด้านหน้าของวิหาร2แล้วก็ด้านหลังครับอันนี้เขาสร้างไว้เพื่อจะให้คนมารอดครับรอดใต้ประตูนี้โดยมีความเชื่อว่าถ้าเรารอดนะครับ1จะทำให้ชีวิตของเราพ้นจากนรกกับภูมิทั้ง4อันนี้เป็นความเชื่อของดั้งเดิมเลยความเชื่อดั้งเดิมเลยครับอย่างที่2ก็คือเป็นสิริมงคลครับครับอย่างที่3ก็คือว่าคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครมีความเจ็บป่วยหรือญาติเจ็บป่วยเขาก็จะพาญาติมารอดถ้าคนมาไม่ได้ก็เอาเสื้อผ้ามารอดนะครับเพื่อเป็นการขอพรขอการรักษานะครับอย่างที่4สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าใครได้มารอดแล้วก็จะได้กลับมาอีกอ๋ออันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อของคนโบราณที่เขาทำมานะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับความงดงามของพระอุโบสถและก็พระวิหารรวมกันที่วัดภูมินแห่งนี้นะครับความงดงามอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมไม่มาเที่ยวชมไม่มาชมด้วยตาท่านผู้ชมเองก็คงจะไม่ทราบนะครับว่าจะมีความงดงามมากมายขนาดไหนแต่วันนี้รายการของเราบุกมาถึงที่วัดภูมินแห่งนี้แล้วนะครับจะไปที่ไหนกันต่อมีอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามชมรายการของเรานะครับประนันครับก็ไปดูนะคนเขาก็ดูเราเยอะเหมือนกันเนาะอะไรฮะเขาก็ดูผ่านมือถือไงเยอะเยอะเดี๋ยวนี้ฮะเทคโนโลยีมันไปไกลท่านผู้ชมเนี่ยสามารถติดตามชมรายการของเราได้นะฮะผ่านทางมือถือโดยตรงเลย www.thaitv8.com ภาษาอังกฤษนะ thaitv8.com นะครับใช่ก็คือดูสดๆเลยสะกดภาษาอื่นๆนะบางคนนั่งรถนะฮะใช่ฮะแหมก็นั่งดูไปเรื่อยนะอยู่บ้านอยู่ที่ไหนเข้าห้องน้ำก็ดูได้นะจริงๆนะเนี่ยผมก็ส่งไปให้ทุกที่หลายคนเลยนะทั้งท่านหลวงพ่อวัดปากน้ำโจโลนะแล้วก็เจ้าของสายการบินนะเพื่อนกันนะปุ๊บเนี่ย
เปิดจุ๊บอ่ะก็ขึ้นมาก็เห็นแล้วก็เห็นเลยง่ายนิดเดียวเองนะครับนะหลายๆคนก็ดูกันนะมันจะได้รู้เออมีอะไรบ้างไว้น่าสนใจอ่ะน่าสนใจยิ่งถ้าใช้จอใหญ่ๆนะดูง่ายเลยมีความสุขเลยนะครับเดี๋ยวนี้มันไปไกลจะดูผ่านเว็บดูผ่านแอปพลิเคชันก็มีไปโหลดแอปพลิเคชันได้เลยใน Market ในของแอดของ Android ก็ได้ทั้งiPhone ก็ได้โหลดคำว่า Thai TV 8ครับผมตัวเลข8สีม่วงไปโหลดมาปุ๊บดูกดดูได้เลยแอปพลิเคชันนะครับบางคนดูผ่าน Roku TV อยู่ที่อเมริกาตอนเนี้ยครับคนที่อเมริกาคนที่แคนาดาเขาก็ดูอยู่เราอยู่คนที่อยู่ยุโรปคนที่อยู่ญี่ปุ่นดูผ่านอะไรครับดูผ่านระบบ Roku TV นะครับนะครับผมเป็นทีวีที่สามารถดูได้ทั่วโลกนะเข้าไปบล็อกไทยลาวครับผมนะทีวีก็สามารถที่จะเปิดดูรายการของเราได้สดๆจะครับแบบคมชัดแบบ HD นะครับแล้วก็ถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติบางคนเนี่ยไม่มีส่งลิงก์กันถ้ามี iOS Android ได้เลยไปโหลดยังไงโหลดยังไงก็เข้าไปที่ Market ของเขาครับแล้วก็ไปพิมพ์คำว่าไทยทีวี8แค่นี้เองแล้วก็ไปดูมันจะมีบล็อกเนี่ยไทยทีวี8นี่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแล้วมันจะขึ้นมาเป็นเลข8สีม่วงนะแล้วคราวนี้มันก็มีประเทศอื่นๆนะสวิตอินโดอิตาลีเนี่ยมันก็8ทีวี8เหมือนกันครับคุณก็ดูเลข8ที่เป็นตัวสีม่วงอ่ะมีตัวเดียวนะครับในโลโก้ที่เห็นอย่างเงี้ยชั้น8เนี่ยก็คลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็โหลดเข้ามาได้เลยก็สามารถที่ชมได้เลยนะครับนะฮะผ่านระบบของคุณชัดเจนครับผมแล้วเรากำลังพัฒนาระบบไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTubeผ่านทาง Facebook ในอนาคตนี้เร็วๆนี้ก็เห็นเดี๋ยวนี้เขาสดกันทาง Facebook อะไรกันถูกฮะแต่ว่าคุณสดได้นานแค่ไหนนะเพราะว่าต้องเดี๋ยวทางท่านผอ.ผมนะก็จะทำการตรงนี้ฮะแต่ว่ามันจะออนได้บางรายการนะมันไม่ทุกอันไม่งั้นเดี๋ยวมันยากนะเออต้องบอกงี้นะครับจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆก็คงต้องใช้ระบบนี้พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพราะบางคนดูง่ายดูผ่านเฟซบางคนดูผ่านเพราะว่าอย่างเฟซผมเนี่ยผมก็มีแฟนเพจในแฟนเพจของผมอยู่นะก็มีคนที่ติดตามแฟนเพจผมอยู่ก็ประมาณ 4-5,000 ก็เยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านรายการเนี่ยสบายมากเลยนะอ้าวเนี่ยฮะก็คือเรื่องราวของเราถึงตอนนี้แล้วประธานคุณเตรียมอะไรมาวันนี้เอาองค์นี้โดดๆก่อนยังไม่รวมชุดนะไม่เกี่ยวกับชุดอะไรเลยวันนี้ชุดก็ชุดนะอันนี้เหรียญเดียวโดดๆเหรียญนี้นะนี่คนละเหรียญกับสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วมันไปแล้วเหรียญเงินนะนี่เหรียญเงินเลยเหรียญเงินเขาเรียกว่าตามหลักสากลเป๊ะโคตรสวยเลยโคตรสวยดูด้านหน้าอันนี้โดนอากาศเลียก็เป็นเรื่องปกติดูหลังปั๊บหมุนหลังปั๊บเห็นเงินชัดเจนอันนี้เดิมๆไม่ต้องไปล้างเมื่อกี้คุณบอกโดนอะไรนะอากาศเลียฮะอย่าคิดเป็นอื่นอ๋อครับแล้วว่าคุณจัดการไปซะคือสูมได้แค่นี้ใช่มั้ยแค่นี้แหละเงินผมจะทำงี้อ้าวอันนี้พนันไม่กล้าคุยผมบอกดีกว่าอันนี้นะเป็นเหรียญนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหูรุ่นแรกครับมาตรฐานสากลยิ่งกว่ามาตรฐานที่สร้างนะเพราะว่าเหรียญเงินจะต้องมีโค้ดมีเลขอยู่ด้านหลังเนี่ยตามตำแหน่งตรงนี้ทุกอย่างครับถ้าผิดจากนี้แล้วเป็นรุ่นที่มาที่หลังดูจากกล้องได้ไหมดูจากทีนี้เนี่ยดูจากมือถือผมนะฮะต้องกล้องก็ซูมมาหน่อยจะเห็นไหมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวช่างกล้องนะฮะเดี๋ยวนี่ฮะซูมมานิดนึงฮะนี่นะคือโค้ดเนี่ยจะปั๊มอยู่ตรงที่ราหูอมสุริยันจันทราก็เลยโค้ดจะเป็นสุริยันกับจันทราอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยตรงนี้ส่วนหลังจะเป็นอย่างนี้หลังผมจะมีโค้ดเห็นไหมฮะจะมีเลขนัมเบอร์ด้านหลังจะมีเลขนัมเบอร์นะองค์เนี้ยหลังนี้นะเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสี่ห้าห้าเนี่ยเลขเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนนี่คือรุ่นแรกครับแท้ๆนะโอ้อันนี้ก็เรียกว่าข้อสรุปจบมีนัมเบอร์ถ้าอยู่อีกตำแหน่งอื่นเนี่ยไม่ใช่ทำในยุคหลังอีกยุคนึงคนละยุคทำคนละยุคกันแล้วเหรียญเนี้ยสวยกริปผมบอกเลยว่าแชมเปี้ยนสวยแชมเปี้ยนนะฮะเขาเล่นกันดูไหมเล่นกันเท่าไหร่ปัจจุบันเท่าไหร่ครับผมเพิ่งรู้เมื่อกี้เช็คไปวัดไตรมิตร15,000เขาเล่นกัน15,000เหรียญนี้แต่ในรายการเราวันนี้ 8,000 ครับใครสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาเลยสอบถามมาแล้วกันนะฮะนะครับเห็นแล้วนะวันนี้มามีอะไรมาบ้างแต่ถ้าชุดผมมีชุดนะฮะมาเลยเมื่อกี้เหรียญนะ 8,000 นะเหรียญเงินนะฮะนารายณ์ทรงครุฑชุดอ๋อโชว์นี้เลยนะต้องโชว์งี้ขี้เกียจหยิบนะฮะมันเยอะคือถ้าไม่โชว์อย่างนี้เนี่ยมันจะลำบากในการดูนะฮะอย่าเพิ่งฟรีเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังอันนี้นะฮะตอนนั้นเขามีการพัฒนาแล้วฮะในการพรีเซนต์นะฮะตอนนี้นะต้องอย่างนี้ฮะเซตนี้เลยนะคือเซตเนี้ยเดี๋ยวผมขยายอย่างนี้นะฮะโทษนะฮะระวังเฟรกระวังเฟรกนี่รูปหนึ่งนะดูรูปก่อนนะหมดเนี้ย 2,400 กี่ชิ้นเนี่ยจำได้ป่ะเยอะเหลือเกินไม่ได้นับดูรูปดิเหรียญแก้ชงไปอีก5ประคำนะฮะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเรือสำเภามีเจิม
นะฮะแบบปัดทองมีเจิมแล้วก็อันนี้เจิมพิเศษนะฮะยอดขุนพลเมืองใต้นี่องค์ละ 5,000 นะที่ให้ไปด้วยเนี่ยนี่องค์ละ 1,500 นะที่ให้ไปเนี่ยคือเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นหมื่นอ่ะชุดนี้แต่ในรายการเรา 2,400 เท่านั้นเองมีน้ำมันมหาว่านที่วัดช่องลมนะฮะมีแชร์กงให้อีก4นะฮะขุนแผนมีพายกุมโอ้เยอะมีพ่อท่านเขียวอีก2องค์แชร์กงนี่แหละฮะพยานหรืออะไรเป็นเหรียญเป็นเนื้อผงฮะอ๋อเป็นแชร์กงฮะเออๆๆเนี่ยๆๆหมดเนี่ยนี่มอบให้นะฮะ 2,400 ครับมีชุดเดียวฮะสนใจก็โทรสอบถามมากันแล้วกันตอนนี้นะอ่ะนี่นะฮะครบถ้วนสมบูรณ์ตอนนี้เปิดสายครับผม029423319เพลานี้ยังพอมีเวลาในการที่จะพูดคุยกันแล้วก็ร่วมสนุกกันเล่นเกมกันวันนี้แจกนะครับชุดนี้เลยที่กำลังจะแจกไปแล้วก็นี่พลายคู่เลี่ยมทองไมครอนมอบให้และก็หนุมานนะรุ่นแรกหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับนี่แสดงทั้งเรื่องราวสวยมากอันนี้ให้เลยแล้วก็คนที่เช่าวัตถุมงคลในวันนี้ไปนะไม่ว่าจะเป็นรายการไหนๆรายการใดๆก็แล้วแต่คุณจะต้องได้หนุมานไป1องค์อย่างแน่นอนแน่นอนได้แน่นอนเป๊ะให้ไปเลยพร้อมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะเทคโนโลยีมันมาก็ทำให้เรารู้เรื่องราวได้ใกล้ชิดขึ้นได้ละเอียดขึ้นนะดูเรื่องราวผ่านทาง QR code ที่คุณได้ไปเลยครับผมไปก๊อปแล้วก็ดูได้เลยเรื่องราวว่าเสกยังไงแบบไหนอะไรชัดเจนไหมอย่างนี้นะครับดีที่สุดแล้วแล้วไม่ต้องมาถามอะไรกันเยอะแยะเลยไอ้รุ่นนี้เนี่ยแอบเสกไอ้รุ่นนี้แอบสร้างไอ้รุ่นนี้เนี่ยเอ๊ะใครเสกมาจริงหรือเปล่าปวดหัวป่ะโอ้ยคือเอาให้มันมีข้อสรุปอะอย่างเงี้ยปุ๊บไม่ต้องมีอะไรมากมายผมมีภาพสรุปให้คุณได้ดูแล้วนะในปีพ.ศ.นั้นๆเลยว่าเป็นอย่างไรแล้วไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามมาเลย02-9423319ครับจากอเมริกา18006945145ถ้าสนใจวัตถุมงคลในรายการของเราอย่าปวดหัวครับอย่าปวดกระบาลง่ายๆเพราะเรามี QR code ลิงก์ให้คุณเข้ามาในห้อง18,000มีคนโทรเข้ามาแล้วฮะโทรมาแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมต้องหมุนหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวนิ่งอ้าวเงียบทนพิษสายไม่ไหวขาดไปหรือเปล่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับเลขอะไรนะเลขอะไรยังไม่ยินยังไม่มานะเราก็เชียร์แล้วกันตรงนี้นะไม่ใช่หรอกนะสวยจริงๆนี่โชว์เลยอันนี้สวยมากนะครับเพราะว่าเป็นพระใหญ่ที่มีความงดงามจริงอ้าว029423319เสียงไม่มาฮะนิ่งหลุดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับอาจจะหลุดนะเอาไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ว่ากันต่อแล้วก็หลวงปู่ทวดนะวันนี้นะนี่บรรดาผมให้คุณดูเลยคุณไม่เคยเห็นรุ่นแจกปีนังใช่ไหมใช่ไหมศูนย์ปี2507อ๋อสวยนะนี่นะฮะครับเนื้อชินหายากดูง่ายเลี่ยมอยู่ในตลับเงินสวยครับ 8,000 ข้างนอกไปเสิร์ชดูราคาเลยว่า 20,000 หรือเปล่าโอ้โหนี่ดีมากนี่เขายอมออกเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศมันร้อนครับนะครับยอมนะฮะทำไมฮะอากาศมันร้อนอากาศร้อนนี่ทำอะไรอากาศมันร้อนก็อากาศมันอ้าวไงร้อนเนี่ยอากาศร้อนเนี่ยก็เข้าห้างเข้าห้างนะเข้าห้างเออเดี๋ยวนี้คนเข้าห้างเยอะมากนะใช่เข้าไปทำอะไรรู้ไหมไปนั่งเข้าไปนั่งไม่นอนไปยืนตามโซฟาเก้าอี้เออนะฮะใช่ไหมบางทีก็ไปเดินเงี้ยเออแล้วเขาไม่ได้ซื้อนี่คุณสังเกตนะคืออย่างน้ำเนี่ยเขาจะไม่ซื้อไปเขาจะหิ้วไปกับบ้านคล้ายๆคนจีนเลยหิ้วขนาดนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ผมจะบอกคุณว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องและดีคุณจะไปซื้อทำไมขวดหนึ่ง10-20บาท อย่าบอกว่าเขาขี้เกียจแต่สิ่งนี้ก็ถ้าคุณบอกว่าคุณกลัวน้ำข้างนอกคุณก็เอาไปเองก็ง่ายกว่าเดี๋ยวนี้ห้างนะที่ไปมีเก้าอี้แล้วก็ตามเสาอ่ะมันจะมีไอ้นี่ไฟฟ้าเขาก็เตรียมสายชาร์จเสียบปลั๊กปุ๊บนั่งเล่นทั้งวันอยู่อย่างนั้นผมเจอคนเด็กกับคุณอีกเสียบปลั๊กอ่ะขยายไวไฟเล่นกันครอบครัวโอ้โหขนาดนั้นเลยอ่ะนั่งกันสนุกมันไม่ธรรมดาจริงๆเลยบางทีก็มีสวนหย่อมสวนอะไรก็ไปนอนเล่นกันได้ไม่แต่ตรงนี้เขาดึงคนได้เยอะนะอ้าวจริงคนเข้าไปเพียบมันโอเคบางที่เขาก็ให้ Wi-Fi ฟรีด้วยคือผมบอกให้ที่เขาเป็นอย่างนี้ฮะดีห้างเขาฉลาดคือยิ่งคนเยอะถามว่าบางคนไม่กินมันไปไม่ได้หรอกฮะมันต้องกินก็ต้องกินถูกต้องอ้าวมาแล้วครับเหยื่อคุณครับครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่อินทนนท์เนาะครับหมายเลขครับ39 39 40 41 42 43 44นะ39 40 41 42 43เออ43เอายังเอาเลยอุ้ยล่วงเอาล่วงล่วงมาพอดีอะไรนะ39อ๋อไม่40มันล่วงมา42 43อ๋อ56นะไม่โดนนะครับขอบคุณมากนะครับเอาใหม่พี่เอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเอาออกเลยเอาออกโทรได้เลยตอนนี้นะที่ไหนก็รับนะแล้วนี่นะครับประนันฮะผมให้คุณดูนะฮะอันนี้ผมมีให้เพียงแค่2ชุดนะ
นี่ฮะพระสมเด็จคะแนนเนื้อผงจิตรดาข้างหลังคุณเห็นไหมนี่คือลายมือจานของหลวงปู่บรรดาแท้ๆสวยสุดๆไปเลยมีแค่2คนที่จะได้ไปเท่านั้นนะชุดละ 2,000 ใครสนใจก็ขอเชิญแล้วกันอันนี้นะนี่ฮะต้องใส่ในซองเดี๋ยวหลงนี่ฮะนะครับนี่ฮะชุดนี้นะโอ้มองไม่เห็นเลยเพราะข้างหน้ามันเป็นนี่ไงปิดทองคำแท้ไงตอนนั้นชุดนี้ที่สุดเลยแล้วก็ชุดหลวงปู่บรรณาคนที่จองวันนี้เช่าวันนี้นะคนที่เฉพาะของหลวงปู่บรรณาสองชุดเนี่ยชุดละ 2,000 ผมทำบุญทั้งหมดถ้าใครจะทำเนี่ยผมขอยกให้กับวัดเลยถ้ามีคนเอานะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับครับหมายเลขครับหมายเลขครับหมายเลข26 26 27 28 29อ้าว30ไปนู่นแล้วคุณหมุนใหม่เลยเอาใหม่ใหม่ใหม่ไว้วันนี้ทำไมพลาดแล้วกันบ่อยไม่มันกระเด็นอะไรนะ26 27 28 29 85 85 85ไม่โดนนะ85ครับครับครับผมอ้าวผ่านไปนะ85นะไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่ไปเก็บมาให้อยู่นะฮะ02ที่ล่วงเป็นอะไรเดี๋ยวได้เขาโกรธตายเลยว่ะถ้าล่วงลงไปเนี่ยไม่โดนไม่โดนล่วงก็ไม่ใช่นะเอาออกไปเลยแล้วกันล่วงก็เป็นเบอร์11คุณเอาไว้ไว้ไหนเนี่ยเนี่ยวางไว้นั่นน่ะนะอ้าวโทรเข้ามาได้นะฮะ029423319ร่วมสนุกกันแจกให้ผงไผ่คู่ลงทองเลี่ยมทองให้เสร็จแล้วโทรใหม่ได้นะฮะโทรเข้ามาเลยฮะเลี่ยมทองให้แล้วนะตอนนี้ที่ออกไปเนี่ยมี56 11 85นะอันเนี้ยหาเช่าไม่มีนะครับก็ให้เล่นเกมกันถึงให้ไปนะครับมาเลยโทรมาเลยฮะโอกาสทองด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยโทรเข้ามาเลยครับผมอย่างที่บอกไว้นะอย่างหลวงปู่ทวดเนี่ยผมให้คุณดูไปแล้วอย่างนี้เนี่ยของเนี่ยมันไปเดินหาไม่มีแล้วก็แพงแล้วคุณดูง่ายไหมล่ะสวยสวยมากสวยแล้วดูง่ายดูง่ายง่ายมากๆนะครับต้องง่ายแน่ๆนะฮะมันเป็นอะไรที่ดูง่ายมากนะอันนี้ดูง่ายนะแล้วก็ชุดนี้ก็ดูง่ายนะแล้ววันนี้คุณจะได้ดูเนี่ยเรื่องราวของคุณตาขุนพันธ์เนี่ยตอนที่พูดคุยกับจอมโจรนะครับนะเอาแวร์สะดอตะและนะครับนี่มาไม้สายนึงนี่ให้ดูนี่นี่ได้สายนะสายสายนึงครับนี่ชุดนี้ของคุณตาคุณพันนะเดี๋ยวให้ดูครับผมซองเดิมแบบเดิมเลยอันนี้คุณตานั่งแน่นอน 100% เขาอ้อใครสนใจอันนี้ 1,400 บาทหมดแล้วหมดเลยนะฮะไม่มีแล้วแน่นอนนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมายเลขครับ47ครับ47 47นี่ประกอบคุณประกอบนะครับผม47 48 49 50 51อ้าวมาแหมมาเลยเอานะหมายเลขครับ64 64แหมไม่โดนนะเอาใหม่ได้โทรใหม่ได้โทรใหม่ได้นะแต่เวลามันจะไม่พอนะครับนะก็ต้องรีบแล้วโทรไม่เป็นไรนะครับเวลาครับผมไม่ทันแล้วไม่ทันนะเดี๋ยวพักชมที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากันมาว่ารายการกันเลยว่ามีรายการอะไรกันบ้างที่น่าสนใจวันนี้ชุดคุณตาคุณพานนั้นผมบอกคุณเลยว่าสุดยอดนะครับแล้วก็ปิดตาเนื้อชิ้นเงินดูแล้วมันจะลั่นๆหน่อยครับยุคของท่านอาจารย์เอียดนะนี่ไม่ธรรมดาแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับพักสักครู่หนึ่งครับ